ทริปภูเก็ตรอบนี้เป็นรอบที่2ของผมนะครับซึ่งจะเป็นทริปที่แตกต่างจากทริปก่อนมากๆเลยมารอบนี้สายกิจกรรมหนักๆเลยเพราะมากับทัวร์ Thailand Journey ครับคิดมาแล้วว่าดีทริปนี้เรื่องราวเพียบเลยจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับโอเคตอนนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาทริปภูเก็ตนะครับ4วัน3คืนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเพิ่งลงเครื่องมาเลยนะครับเวลามาสนามบินก็เผื่อเวลานิดนึงนะเพราะเขาตรวจแบบแอปของหมอพร้อมอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีก็เผื่อเวลานิดนึงนะครับตอนนี้นะครับจุดที่เราอยู่ก็คือหาดไม้ขาวนะครับก็คือเดี๋ยวจะนั่งรถอีปอนะครับแต่ถ้าพูดให้ดีๆก็เป็นสกายแล็บนะฮะเพราะมันอยู่ใกล้สนามบินไงก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นกันนิดนึงนะครับเป็นจุดที่แบบถ่ายรูปเครื่องบินสวยๆไงไปกันบรรยากาศดีมากได้กลิ่นทะเลเลยตรงนี้ตอนแรกนึกว่าโควิดจะเครื่องบินน้อยแต่พอมาถึงใกล้ๆสนามบินนี่โอ้โหบินกันว่อนเลยครับเครื่องบินน่ะเหรอแมงปอครับมันก็ต้องตรงนี้แหละมึง มันไปไม่ได้มันลึกต้องตรงนี้คือเตือนสุดมึงถกขาเกงแล้วเดินเอาตอนนี้ชายกันลองเองนี่ก็คือเปียกแล้วกูก็ไม่นึกว่ากูจะมาเปียกขนาดนี้แล้วกูมาถึงซื้อรองเท้าผ้าใบโอ้โหเรียบร้อยน้ำจะมีเฉพาะเดือนหรือยังไงนะช่วงหน้าฝนนะครับน้ำจะโอมันจะอ๋อน้ำหน้าฝนมันก็จะมีน้ำไหลมามันก็เลยทำให้เราเท้าเปียกนิดนึงคนที่นี่น่ารักมากนะครับคือเขาอยากมุ้ยอยากได้พร็อพมาเพิ่มนะครับอยากได้ความสูงเพิ่มพี่เขาก็มาวางให้น่ารักมากหน้าที่ของเราก็คือแค่รอเครื่องบินครับแล้วพยายามเล็งๆให้อยู่ใต้เครื่องบินให้มากที่สุดครับพอเครื่องบินมาก็กดเบิร์สช็อตไปเลยฮะมันอาจจะไม่ค่อยตรงแต่โชคดีที่ผมทำให้มันตรงได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว wow. จุดต่อมาไม่ไกลกันเลยก็คือบ้านอาจ้อครับเป็นโรงแรมมิวเซียมที่สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่2 อีกมีประวัติยาวนานมากๆจะบอกว่าร้านอาหารที่นี่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์2020ด้วยนะครับเพราะเขาให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบมากๆระหว่างที่กำลังรออาหารก็จะมีให้วาดรูปทดสอบศิลปะกันด้วยครับโอ้โหศิลปะผมสวยงามฮะแล้วก็เป็นธุรกิจครอบครัวด้วยครับมีอาม่ามารับออเดอร์เองเลยแล้วอาหารก็หน้าตาดีมากหมู3ชั้นทอดน้ำปลาครับปอเปี๊ยะครับผักลิ้นห่านอันนี้ฮะโรตีมัสมั่นแล้วก็สุดท้ายแกงเงาะครับหน้าตาดีมากฮะปากพูดกินท้องกันอ่ะแล้วเงาะมันแบบทำามกัดไปแล้วใช่ใช่คือตอนนี้ทุกคนไปแกงเงาะหมูยังโกออนจากมัสมั่นไม่ได้เลยค่ะมิสมัสมั่นก็ดีมากสมกับรางวัลมิชลินไกด์ครับที่ชอบก็คือเจ้าของเขาออกมาต้อนรับลูกค้าทุกคนเลยนะเป็นกันเองมากๆครับและข้างๆกันก็คือพิพิธภัณฑ์อาจ้อที่ผ่านการตกแต่งสไตล์ชิโนโปรตุเกสของเก่าแก่โบราณสมัยก่อนเพียบเลยสะท้อนถึงวิถีชาวเมืองภูเก็ตได้ดีมากครับที่นี่ถือเป็นอันซีนของภูเก็ตเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหดูดิสถานที่ข้างในก็คือมันมีความหลังแล้วก็มีเก่าแก่มากของสไตล์แบบคนไทยคนจีนสมัยก่อนนะครับคือที่นี่เป็นทั้งมิวเซียมนะครับเป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็มีโฮมสเตย์ด้วยนะครับอยู่ข้างบนคนมาเที่ยวได้มาพักผ่อนแล้วก็มาถ่ายรูปกินคาเฟ่อะไรเงี้ยต่างได้แบบสวยมากเลยนะครับมีกลิ่นอายของความแบบเก่าแก่โบราณอยู่แล้วเขาชอบตรงที่ว่าทางเจ้าของเขานะครับก็แบบมาเทคแคร์ด้วยตัวเองเนี่ยมาเล่าเรื่องต่างๆนะครับก็ทำให้แบบได้สตอรี่ของที่นี่ดีครับขวาเป็นวัดซ้ายเป็นห่วยนาไปทางซ้ายค่ะเดี๋ยวออกให้มาดูนะลูกนะใจเย็นๆใจเย็นๆมาภูเก็ตทั้งทีก็ขอมาไหว้พระเอาเลิกเอาใช้ที่วัดพระผุดหรือวัดพระทองหน่อยครับที่เรียกว่าพระผุดเนี่ยเพราะเป็นพระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาจากดินเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่หลายร้อยปีเลยมีเพียงครึ่งองค์เท่านั้นครับเป็นที่เดียวในโลกเลยถือเป็นวัดเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อของชาวเมืองภูเก็ตเลยล่ะครับและที่ต่อมาก็คือห้างเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าครับอันนี้ไม่ได้มุกนะครับเพราะว่าที่นี่คือไม่ได้มีแค่ช้อปปิ้งนะครับเขามีที่เที่ยวที่ถือเป็นอันซีนจริงๆที่นี่ก็คืออควาเรียภูเก็ตไทยแลนด์ครับที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับมีสัตว์มากกว่า 25,000 สายพันธุ์น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับไปดำน้ำหาปลาตั้งนานตั้งหลายทริปโอ้โหมาที่นี่ที่เดียวมีให้ดูทุกอย่างเลยแม้แต่เต่าว่ายน้ำซ้ำกันนี่ก็ยังมีให้เห็นกันนะครับมันไม่ใช่แค่สำหรับเด็กๆให้ตื่นเต้นอย่างเดียวนะแต่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ตื่นตาตื่นใจมากเหมือนกันเพราะปลาเยอะมากจริงๆและบางอย่างก็ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยครับสุดยอดมากๆเลยครับที่นี่ดูดิว้ายโอ้ยนางโชว์ตัวโอ้โหปลาที่นี่เยอะมากครับเขาก็เลยมีโชว์ให้หานปลาอยู่ตลอดเลยเกิดมาเพิ่งเคยเจอหน้าตาเจ้าปลากระเบนครับหน้าตามันก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะ
คือใช้เวลาอยู่ที่เนี่ยได้หลายชั่วโมงเลยเพราะว่าสัตว์มีหลายโซนแล้วก็หลายชนิดมากครับอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์กันหมดเลยไม่ได้ดูน่าสงสารฮะไม่ใช่แค่ปลานะครับที่เนี่ยยังมีสัตว์อีกหลายชนิดทั้งในน้ำบนบกและก็พวกเทคโนโลยีเขาก็ดีมากครับตลอดเวลาที่เข้าไปนี่คือตื่นเต้นกับตรงนั้นตรงนี้ตลอดเลยนะไม่มีเบื่อเลยครับและเขาก็ยังมีโซนของ AR Trick Eye นะครับเป็นมิวเซียมภูเก็ตนะครับเป็นมิวเซียมรูปแบบ 4D ครับที่ Trick Eye Museum อันนี้นะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆเป็น 4D อ่ะคือต้องใช้มือถือโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เวลาที่เอามือถือไปแบบไปจ่ออะไรเงี้ยกับตามจุดต่างๆเขาจะมีแบบเทคโนโลยีนะตามให้เห็นแบบภาพในวิดีโอเนี่ยเปลี่ยนไปนะเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็มีความเป็นแบบ4มิติออกมาอย่างเงี้ยดูเท่มากแล้วก็ล้ำมากนะครับยังไม่เคยเจอที่ไหนเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็แบบเหมาะกับการแบบมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรเงี้ยลง IG หรืออะไรเงี้ยสร้างความแบบตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันครับบัตรเข้าชมทั้งหมดเนี่ยแค่ 5-600 เท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆโอเคแล้วก็ทริปนี้นะครับเราจะมาพักที่โรงแรมภูแมนนะครับอันนี้เป็นโลเคชั่นดีนะครับเพราะว่าติดทะเลติดตรงชายหาดเลยช่วงนี้นะครับพระอาทิตย์ตกเร็วมากนะประมาณ 6:30 นคือมืดตื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เลยจะไปถ่ายบรรยากาศตรงหน้าชายหาดก่อนครับก็ดูว่าเป็นฝุ่นไหมไงก็ผมถามว่ามีฝุ่นเปล่าดูว่ามีฝุ่นไหมว่าตบให้มันมีฝุ่นไหมน่าจะผู้หญิงด้วยเนี่ยในส่วนของห้องนะครับวันนี้เราเลือกมาเป็นแบบบีชบอนเลยนะครับคือติดชายหาดแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับส่วนตัวด้วยเล็กๆนะฮะไว้แบบถ่ายรูปแช่น้ำอะไรเงี้ยกันได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ด้านในค่อนข้างหรูหรานะครับตกแต่งสไตล์แบบโมเดิร์นนิดนึงวันนี้ผมอยู่กับสองสาวนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับคืนนี้นะฮะก็คือต้องถ่ายรูปให้พวกมันนะครับนี่มันคือของกินนะเนี่ยครับคุณแรกตอนนั้นนึกว่าของโชว์สวยจัดตอนนี้เราอยู่ที่หน้าชายหาดของบูแมนนะครับก็เป็นชายหาดที่คือมันลาดต่ำลงไปมากเลยนะครับเขารู้ว่าเรามานะคือเขารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบบ้าถ่ายรูปนะครับเขาจัดข้างหลังไว้ให้เราด้วยนะครับเป็นเรือใบนะครับแต่ว่าเรือใบอ่ะมันต้องไปลึกๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้น้ำมันค่อนข้างลดลงไปเยอะแล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้นะครับเราก็จะไปลากไปน้ำตื้นๆแล้วก็ถ่ายรูปเอาไงคือทำให้มันดูเหมือนแบบอ๋อแบบสวยๆเป็นแบบเรือบนเรือใบแต่จริงๆก็คือเป็นน้ำตื้นอะไรเงี้ยเขาจะไปลองแบบถ่ายภาพนิ่งดูครับสวยๆไปมื้อเย็นวันนี้เรากินข้าวกันที่ภูแมนเลยครับทางทัวร์เขาจะจัดอาหารให้เรียบร้อยเลยทั้งปอเปี๊ยะต้มยำทะเลยำทะเลกุ้งราดซอสมะขามปูนิ่มผัดพริกไทยดำตบท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วงครับเป็นคืนที่อิ่มหนำมากๆแล้วก็พักผ่อนนอนเอาแรงกันเต็มที่ครับวันที่2อากาศดีมากครับเราจะไปล่องเรือยอชกันด้วยก่อนจะเช็คเอาท์เราก็ไปทานข้าวเช้ากันก่อนครับร้านอาหารที่นี่คือเยอะมากเลยนะครับมีทั้งแบบขนมปังตัวอเมริกันเบรกฟาสต์สลัดมีผลไม้สดแล้วก็มีน้ำผลไม้สดปั่นด้วยขนมจีบซาลาเปาก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มีข้าวนอกเบสซอยมิลอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยโอ้เต็มไปหมดคือคุ้มมากเลยนะครับวันนี้จะกินให้เต็มที่ผมชอบที่ภูแมนมากเลยนะบรรยากาศดีมากนะครับติดทะเลสระว่ายน้ำสวยพวกฟาซิลิตี้นี่ก็เยอะเลยฟิตเนสซาวน่าสตรีมอะไรเงี้ยมากันครบครันครับพวกคิดขับก็มีนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยก็มีหลายสระเด็กก็มีอีกห้องเริ่มต้นรูปแบบดีลักษ์ของเขายังสวยแล้วก็วิวดีทุกห้องเลยเวลามาทำกิจกรรมแน่นๆแบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้นั่งชิลที่โรงแรมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยผมอาจจะต้องกลับมาที่นี่แน่นอนจะมาว่ายน้ำให้ตัวเปื่อยไปเลยละครับโอเคครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ย่านเมืองเก่านะครับนี่เป็นแบบไฮไลท์เลยที่ยังไงคือคนมาภูเก็ตก็ต้องมาเดินเล่นมาเดินจับจ่ายใช้สอยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมากินไอติมนะครับทอลลี่นะครับเพราะว่าเป็นร้านไอติมที่แบบอร่อยที่สุดในภูเก็ตภูมีอะไรจะกันทอลลี่เป็นไอศกรีมโฮมเมดแบบพรีเมียมครับเมนูที่ทุกคนต้องกินก็คือปีโก้หมอยครับชื่อแบบนี้จริงๆนะฮะเป็นไอติมที่อร่อยมากรสชาติแบบเข้มข้นสุดๆเลยครับกินเสร็จแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปเล่นย่านเมืองเก่าชิวๆกันไปจากนั้นก็เตรียมไปที่ท่าเรือเพื่อจะไปล่องยอชกันครับช่วงนี้คนน้อยมากนะครับผมสังเกตเห็นเรือที่จอดกันเพียบเลยยอชของเราวันนี้ก็ลำใหญ่ครับจุคนได้ 30-40 คนสบายๆเลยครับมันไม่โฟงเลยมันนิ่งมากเลยอ่ะ
ที่มึงไปพัทยานิ่งไหมไม่นิ่งขนาดนี้อ่ะอันนี้มันแบบเหมือนลอยๆเลยมึงช่วงบ่ายเหมือนคลื่นมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเรือหรือเพราะคลื่นนะครับคือวิ่งสบายมากเหมือนลอยๆเลยครับจุดดีสำหรับทริปนี้คือบนยอชก็มีช่างภาพช่วยถ่ายรูปให้ด้วยครับเวลาถ่ายรูปนะครับบนเรือนะครับอันดับแรกแนะนำก็คือตรงใบเรือนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่เราจะถ่ายได้ตลอดจะกลางเป็นบางช่วงกันเองเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่เขากลางใบเรือคือรีบถ่ายเลยนะครับพอใบเรือได้เพื่อถ่ายพวกข้างหน้าที่เป็นข้างหน้าเรือหรือว่าเป็นฝั่งท้ายเรือเนี่ยก็ถ่ายได้เรื่อยๆนะเออรอจังหวะไหนก็ได้ครับคนว่างก็ค่อยถ่ายแต่ใบเรือที่สำคัญสุดจุดแรกเนี่ยเขาจะให้เราดำน้ำสโนว์คลิ่งด้วยนะครับผมเห็นน้ำใสๆแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวฮะปลาคือเยอะมากแล้วน้ำใสโคตรครับยิ่งแสงแดดส่องมาข้างล่างนี่ยิ่งเห็นความใสของน้ำทะเลชัดเลยปะการังเนี่ยอาจจะซีดๆนะครับแต่น้ำเนี่ยคือใสมากจริงๆจากนั้นเราก็จะมาแวะเล่นน้ำกันที่เกาะเฮครับถือเป็นเกาะที่สวยงามมากเหมือนกันครับ When the sun goes down we're gonna turnหยิบหยิบเขาเดี๋ยวเขามาใกล้หน่อยโอเคปิดตัวมาหากล้องโอเคไม่ใช่กูบอกมุ้ยไม่ใช่มึงเออคือแบบมันอยู่ในสระเลยฟ้าแบบเจ้าคอยเจ้าคอยแล้วไม่มีคนเลยขาส่วนตัวค่ะเออผ้าเขียวฝั่งนู้นจะโอ้โหค่อนข้างคึ้มๆนิดนึงมากินข้าวกันนะครับเพราะว่าระหว่างที่กินก็ฝนเหมือนจะเริ่มตกแล้วนะออฟกูควรจะกินหรือกูควรจะไม่กินวะเนี่ยควรจะมูฟอ่ะเราคนที่ไม่กินเราหมดจะพูดมากเราก็ไม่ได้กินจริงๆแล้วขากลับเนี่ยทางยอชเขาจะพาเราไปทางแหลมพรหมเทพด้วยนะครับไปชมพระอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าเลยแต่ว่าวันนี้เมฆเยอะและฝนก็ตกปล่อยๆตลอดครับเลยอาจจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกเท่าไหร่ฝนตกตอนไปเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่คู่กับผมจริงๆครับที่เรือเขายังมีกิจกรรมตกปลาด้วยนะครับคนที่ชอบตกปลานี่คือสนุกมากเพราะผมดูแล้วมันตกง่ายเหลือเกินทั้งปลาตามะปลาเก๋าปลาหัวเสี้ยมแล้วก็มีนี่ปลาตีนครับผมไม่เน้นตกครับเน้นกินอย่างเดียวโอ้โหเด้งแบบเด้งสุดๆครับทำซาซิมิสดๆตรงนั้นเลยไม่เคยได้กินสดขนาดนี้มาก่อนเลยคืนที่2เนี่ยผ่านไปไวมากครับคืนกลับมาเราก็พักที่โรงแรมทาริมานะครับแล้วก็ตอนเช้าเขาก็จะมีรถตู้จากทางเลิฟอันดามันมารับเราตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มาถึงที่เลิฟอันดามันนะก็ดูสะอาดแล้วก็แบบสีฟ้าบรรยากาศดีเปิดเพลงอะไรเงี้ยเออการจัดการค่อนข้างเป็นระบบดีนะมีแบบยืมกล้องด้วยนะครับโปโก้นะครับ 1,050 บาทนะข้างในมีร้านค้าต่างๆชุดเสื้อผ้านะครับและที่สำคัญคือมีข้าวกินด้วยนะครับวันนี้คือมีข้าวทั้ง3มื้อเลยเช้ากับวันเย็นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับคือโซนต่างๆจัดเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็พนักงานที่นี่ทำไมอเลิร์ตจังเลยอ่ะคือแบบตั้งแต่ลงมาแล้วสวัสดีค่ะนี่คือทำไมแบบมันเจ็ดโมงเช้านะไม่ว่องกันหรอเปิดเพลงก็มีเต้นๆหรือแบบมีแบบโอ้ชูสองนิ้วถ่ายรูปอะไรแบบถ้าเป็นทุกคนเลยนะไม่ได้เป็นแค่แบบคนสองคนเขาให้พนักงานกินกาแฟกี่แก้วอะงงจากนั้นสตาฟของ I Love Anaman น้องเจสสิก้าและสเตฟานีก็อธิบายโปรแกรมของทริปนี้ครับและเวลาไปนี้ต้องถอดรองเท้าด้วยนะเป็นกฎของซิมิลันแต่พวกเราซื้อรองเท้าเดินหาดทราย150บาทเองก็จะการร้อนการลื่นการหินได้ดีเลยครับเริ่มใส่กันตั้งแต่ท่าเรือเลยเรือเข้าลำใหญ่นั่งสบายเบาะนุ่มนอนได้เลยนะครับเดินทางจากท่าเรือไปเกาะซิมิลันเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ได้เที่ยวนานไม่รู้ซิมิลันเป็นยังไงบ้างนะครับเรียกว่าตื่นเต้นกันทั้งเรือครับยกเว้นคนนี้นะครับและถ้าเราเห็นหินรูปเรือใบก็แสดงว่าเรามาถึงแล้วครับน้ำใสมากๆยิ่งแดดส่องยิ่งใสกิ้งเลยครับอันนี้มาถึงเราก็เป็นเรือลำแรกๆนะเราก็รีบขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะถ่ายรูปก่อนนะครับไม่งั้นนะฮะเรืออีก7ลำจะมาลอยจอดรอติดนะครับ7เรือยอชต์จะมาจอดเรือติดนะครับคนเยอะโอ้โหอายุ50มาเที่ยวเป็นไงวะเนี่ยหน้ามืดแล้วอ่ะหน้ามืดแล้วอ่ะไหวมั้ยโอ้ยเวฟที่ยอชต์โอ้สนุกไหนอ่ะวางกระเป๋าดีกว่าโอ้โหนี่อากาศดีมากนะครับแล้วก็ตรงพวกตามจุดซอกมุมต่างๆของหินนะครับมีจุดที่แบบถ่ายรูปได้ถ่ายมุมสวยๆได้เพียบเลยอ่ะด้วยความที่น้ำใสแล้วท้องฟ้ามันสวยอ่ะถ่ายยังไงก็สวยทั้งนั้นนะครับ
และจุดต่อไปที่เขาจะพาเราไปคือไปดำน้ำตื้นกันครับผมชอบตรงที่เขามีฟันยางอันใหม่เลยนะครับไม่ต้องไปอมของใครท่อใส่ถุงทำความสะอาดมาอย่างดีเลยดูปลอดภัยใหม่เอี่ยมครับไอ้เหี้ยลืมเอาแมสออกเอาวะกูกลัวโควิดจัดจัดวันนี้ภารกิจของเรานะครับจะต้องได้รูปใต้น้ำสวยๆเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไม่ได้รูปใต้น้ำเลยสักรูปที่ซิมิลันเนี่ยปลาเยอะครับและเรื่องที่เด่นผมว่าก็คือเรื่องความใสของน้ำนี่แหละครับภารกิจวันนี้คือต้องถ่ายรูปใต้น้ำสวยๆกลับไปให้ได้ผมเลยให้เพื่อนออฟเริ่มว่ายไปข้างล่างใต้น้ำลงไปหาปลาเลยครับส่วนผมก็พยายามว่ายตามลงไปทำตัวให้เหมือนปลาคือทำหน้าเป็นปลาปักเป้าฮะปลาจะได้ไม่ต้องตกใจกูตกใจกว่าเดิมอีกอ้าวเหรอนี่อยู่ที่ซิมิลันเกาะ4นะก็เป็นเกาะสุดท้ายนะครับอยู่ประมาณ2ชั่วโมงอันนี้ก็ค่อนข้างมีเวลาพักผ่อนมากเป็นข้อคิดนะครับว่าอย่าทะลึ่งไปกินแป๊บซี่นะออฟมึงจำไว้แล้วนี่อะไรเนี่ยพกในกระเป๋าเนี่ยมึงกี่ขวดวันนี้กูเห็นเขาแจกฟรีกูก็ทนไม่ไหวคือพอลงน้ำปุ๊บตัวกูเด้งขึ้นเลยอากาศเต็มไปหมดอาหารกลางวันเนี่ยคือดีมากนะครับเขาวางระบบดีจัดให้เป็นแบบทานใครทานมันให้เท่าๆกันทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะมาช้าแล้วก็จะได้แต่อาหารเหลืออะไรแบบนี้ครับและคือให้เยอะมากนะครับมาซีฟู้ดแบบจุกๆเลยครับกับข้าวคือเยอะมากแล้วแต่ขอผัดผักให้เพิ่มจ้าเก๋มากเลิฟอันดามันจริง okay, จบแล้วนะครับสำหรับคลิปเกาะวันนี้นะดำน้ำโอ้โหก็สนุกมากคือกูชอบพนักงานตรงที่ว่าเรื่องของรองเท้าเรื่องของการเอาคนเข้าเกาะเรื่องของการกินข้าวต่างคือจะไม่ให้ลูกค้ารอเลยคือมันเหมือนกับแค่ทั้งที่เรือมันก็มีหลายลำเนาะแต่เขาแบบบริหารจัดการเรื่องของเวลาได้ดีมากๆทำให้แบบไม่เสียเวลาสักนิดเลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าเขาใส่ใจลูกค้ามากๆเลยอย่างเมื่อกี้เรารีบกันใช่ป่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปกันจนเลยเวลาเราก็ลงไปนอนแล้วหัวมันติดทรายมันเลยทรายขึ้นมาเขาก็เดินมาคุยกับเราแบบคุณเป็นพนักงานจะรู้ก็ถามว่าขอโทษนะคะคุณลูกค้าอยากล้างตัวสักหน่อยไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาล้างตรงนี้ได้นะเขาก็พาไปหลังเรือว่าเรือมันแล่นแล้วเขาก็อันตรายไงแต่ก็อยากให้ลูกค้าล้างตัวอยากให้แบบไม่เลอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาใส่ใจในดีเทลดีโอ้แบบพนักงานที่นี่เขาฟิตมากก่อนกลับโรงแรมก็มีข้าวเย็นให้อีกครบ3มื้อเลยครับเขาจัดอาหารดีนะมีหลายอย่างเลยโดยเฉพาะไอติมลุงแดงนี่คือต้องลองนะครับแล้วรถตู้ก็ไปส่งกลับโรงแรมเป็นอันจบครับผมภูเก็ตครั้งนี้คือฟื้นขึ้นกว่าครั้งก่อนประมาณ 30-40% แล้วครับยิ่งตรง Walking Street เนี่ยจะวัดได้เลยว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะหรือยังซึ่งผมก็รู้สึกว่าเริ่มมีพอสมควรแล้วครับปกติซอยนี้เนี่ยคือเดินกันไม่ได้เลยนะครับนี่ก็แสดงว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาบ้างแล้วครับโรงแรมที่เราพัก2คืนนี้คือโรงแรมคาริมาครับเป็นโรงแรมที่เห็นวิวหาดป่าตองทั้งหมดเลยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่บนยอดเขาคือจะมีความอลังการของวิวพาโนรามาซีวิวแบบเต็มๆครับตัวรีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่บนเขาปลายหาดกะหลิมครับพูดถึงเรื่องวิวเนี่ยผมว่าที่เนี่ยกินขาดทุกโรงแรมเลยล่ะครับห้องพักเขาก็สวยมากตกแต่งโค้งมนเข้ากับสไตล์ทะเลมากครับมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยและวิวที่เนี่ยคือสุดยอดจริงๆครับวิวดีทุกห้องเลยโดยเฉพาะโซนสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นแบบ Infinity Edge นะครับคือสระน้ำกับทะเลนี่คือแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยพอวิวดีเนี่ยคือมีชายไปกว่าครึ่งครับพอไม่ว่าจะว่ายน้ำจะกินข้าวอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้บรรยากาศดีมากครับและอาหารเช้าเขาก็หลากหลายนะมีทั้งไทยฝรั่งจีนโดยเฉพาะโซนขนมปังนะครับโอ้โหมีเยอะมากจริงๆไม่รู้ทำไมซัดขนมปังมาเยอะขนาดนี้มีหลายแบบให้เลือกเลยครับแหมแป๊บๆก็วันสุดท้ายซะแล้วครับที่เที่ยวต่อไปของเราสำหรับสายแอดเวนเจอร์คือฮานุมานเวิลด์ครับเอาลองบัวลอยดิบัวลอย
บอกว่าพี่เล่นโรลเลอร์ด้วยที่นี่โรลเลอร์โหดสุดๆคุณละคนลุกเลยทำไมพี่อ๋อว่าแล้วตอนนี้เขาก็จะถ่ายรูปนะครับอาจจะเป็นรูปสุดท้ายพี่ๆเขาก็สอนเรื่องการใช้งานซิปไลน์ข้อควรปฏิบัติต่างๆเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไปลุยกันครับขาอ่อนว่ะอย่าทักสิตื่นเต้นโอ้ยสูงสูงโอ้ยขาสั่นแล้วอ่ะเดี๋ยวโอ้ยลุยไปก่อนได้ไหมอ่ะเชี่ยคือเดียวนะหลักฐานที่นี่ไปได้ที่เหลือก็จิ๊บๆแหละโอเคเดียวไปดิเดียวกดอ่ะแล้วกดอ่ะค่ะเชี่ยใจโอ้ยไม่โอเคอ่ะกูชิวๆเด็กๆไปเด็กๆก็ทำไมอย่างนี้อ่ะพี่แซ่ดีกว่าทำไมอ่ะร้านสุดๆวางกับดักกูดีกว่าใจเย็นครับใจเย็นมองกล้องด้านบนครับมองกล้องครับสวยคุณจะชาร์จในไอจีป่ะที่เขาแบบอายพีคนที่เล่นอะไรพวกนี้เขาเชือกมันขาดอะไรเงี้ยซิปไลน์ด่านแรกเนี่ยคือโหดสุดแล้วนะผมว่าแล้วถ้าผ่านด่านแรกมาแล้วหลังๆผมว่าก็เริ่มสบายแล้วครับจากที่กลัวๆมันก็จะกลายเป็นความสนุกแล้วครับและกิจกรรมที่2ที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็คือโรลเลอร์โคสเตอร์ครับเขาบอกว่าโหดกว่านี้เยอะเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นโรลเลอร์นะครับเป็นแบบว่าโหนสลิงอันนี้คือเขาบอกว่าที่สุดของที่นี่เลยนะอ๋อเขาคือมีโปรโมชั่นก็มีมา3กับ2ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โปรโมชั่นมา3กับ2ก็มีแต่มา4จ่าย3อะไรอย่างงี้โรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนนั่งห้อยไปตามรางเลื่อนครับมันก็จะแกว่งๆหน่อยตามทางโค้งเรื่องพวกนี้ผมสบายมากครับไม่มีวันได้ยินเสียงร้องซักแอะครับมาภูเก็ตก็คือไม่ได้แค่แบบเพื่อไปดำน้ำหรือไปดูปะการังอะไรเที่ยวเกาะอะไรอย่างเดียวนะมันมีกิจกรรมที่เป็นแอดเวนเจอร์นะครับเหมาะกับอย่างครอบครัวก็มาได้เพื่อนฝูงก็มากันได้ครับในฮนุมานเวิลด์ก็จะมีร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อว่า Tree Monkey ด้วยเราก็จะมาเติมพลังกันที่นี่หน่อยอาหารเขารสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ดีครับอร่อยไหมมุ้ยอร่อยมากตัวไหนวะฮนุมานคุกุนส่วนในคาเฟ่เขาก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปนั่งเล่นชิลๆเพลินๆท่ามกลางต้นไม้ใหญ่เลยล่ะครับโอเคและจุดสุดท้ายนะครับของทริปนี้นะครับเรามากันที่อินทราฟาร์มนะครับซึ่งก็จะต้องนั่งเรือเข้าไปที่ฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปลาหายากนะครับผมก็แบบว่าบอกกับทาง Thailand Journey ไงแบบว่าต้องการแบบอันซีนนะครับแบบว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครเห็นอาจจะไปเปิดโลกใหม่ๆนะครับเขาก็เลยแบบลองทําการหาในพื้นที่แล้วก็เจอตรงนี้นะอินทราฟาร์มก็คือต้องนั่งเรือไปนะครับแล้วก็ไปที่กระชังปลาของเขาเพราะว่ากระชังปลาของเขาอยู่ตรงกลางทะเลเลยครับที่นี่เป็นกระชังปลาที่รวบรวมปลาหายากไว้เยอะเลยแถมยังอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ด้วยนะครับอย่าง Black Salmon หรือปลาแซลมอนดำเนี่ยเป็นปลากินเนื้อที่มีแต่ในภูเก็ตเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็ใช้อาหารปลาไปพร้อมๆกับฟังความเป็นมาของปลาแต่ละชนิดปลาบางชนิดเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับได้ความสนุกและความรู้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะปลาเสือพ่นน้ำครับแต่พ่นน้ำไม่เยอะหรอกเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอุ้ยสลาดจังต้องเงียบๆมั้ยคะมันจะมองเห็นได้เม่นเห็นไหมทำไมมันแม่นจังวะนอกจากเรื่องของปลาหายากและการอนุรักษ์แล้วเขาก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับมุกด้วยนะครับว่าการเกิดของมุกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกว่าจะมาเป็นมุกเม็ดขาวๆให้เราได้ชมเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างผมว่าการเที่ยวแบบนี้มันได้ความสนุกและความรู้ดีนะอย่างน้อยๆเวลาจะไปซื้อมุกเนี่ยก็รู้ว่ามุกปลอมหรือของจริงเนี่ยดูยังไงได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเลยแหละครับและที่ผมชอบที่สุดนะคือการได้พายเรือคายักตรงป่าชายเลนด้วยครับThank you.
นี่ยังมีร้านอาหารที่มีวัตถุดิบมาจากฟาร์มของที่นี่ด้วยนะครับมาลองรสชาติของแซลมอนดำทอดกระเทียมยำสาหร่ายพวกองุ่นของที่นี่กันดูครับอร่อยแปลกไม่เหมือนใครเลยเป็นมุมอันซีนของภูเก็ตที่น้อยคนจะรู้จักที่แห่งนี้ครับใครไปผมว่าก็น่าจะชอบกันทุกคนนะได้ความรู้ความสนุกได้ภาพสวยๆแล้วก็อิ่มท้องด้วยครับจบคลิปแล้วสำหรับภูเก็ต4วัน3คืนจะว่าสั้นก็สั้นแต่ก็ทำคลิปมายาวเหมือนกันครับกิจกรรมแบบแน่นๆเลยเป็นทริปที่เต็มอิ่มครบรสชาติมากๆต้องขอบคุณทาง Thailand Journey นะครับที่ประสานงานจัดทริปให้ตรงตามที่ใจอยากเลยเขาดีไซน์ได้ตามใจเลยว่าจะชอบแนวไหนใครจะไปไหว้พระสายบุญสายลุยสายกินสายเที่ยวนี่คือได้หมดเลยครับใครสนใจเที่ยวภูเก็ตก็ลองติดต่อ Thailand Journey ได้ครับภูเก็ตเนี่ยเริ่มไม่เงียบเหงาแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่ดีเลยที่การท่องเที่ยวน่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในฐานะบล็อกเกอร์คนนึงก็ขอให้ภูเก็ตกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมดูแลสิ่งแวดล้อมและอย่าไปฟันราคานักท่องเที่ยวแพงๆนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผมเซมเที่ยวสุดตัวครั้งหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงฝากติดตามกันคลิปหน้านะครับ